ทีนี้วันนี้ที่เราต้องจับตาดูกันทั่วโลกเลยก็คือองค์การอนามัยโลกตัวย่อคือ WHO ว่าจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกไหมเรื่องเชื้อไวรัสเนี่ย คือตรงนี้ที่มันสำคัญก็เพราะว่าถ้าประกาศนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือทุกอย่างจะถูกยกระดับขึ้นหมดเลยความช่วยเหลือการแพทย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยทีนี้เขาประชุมกันมา2รอบวันนี้รอบที่2ตอนแรกยังไม่ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมันบวมขึ้นก็เลยต้องรอดูว่าวันนี้จะประกาศหรือเปล่าเราเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะณวันแรกที่เขาประชุมกันเนี่ยตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันแรกที่ประชุมก็คือ22มกราคมที่ผ่านมานะคะตอนนั้นผู้ติดเชื้อ450คนตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่9รายนะคะตอนนั้นระบาด ที่จีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันส่วนนอกจีนเนี่ยมีไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์เนปาลเวียดนามและสหรัฐตอนนั้นมีแค่7ประเทศนะคะซึ่งวันนั้นผลการประชุมขององค์การอนามัยโลกที่ออกมาก็คือยังไม่รุนแรงถึงขั้นระดับโลกก็ยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอะไรผ่านมา8วันค่ะคุณผู้ชมคะ8วันที่ผ่านมานะเอาตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก9รายเป็น170 8วันนะก็1สัปดาห์กลมๆ9รายเป็น170นะคะ8วันผู้ติดเชื้อ450เพิ่มขึ้นมาเกือบ 8,000 แล้วอ่ะนี่ 7,821 รายแล้วนะคะผู้ติดเชื้อแล้วการแพร่ระบาดในจีนเนี่ยฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันก็มีทิเบตเพิ่มนอกประเทศ17ประเทศเข้าไปแล้วเพิ่มมาอีก10ประเทศนะคะ อย่างเพิ่มมาเลเซียกัมพูชาศรีลังกาออสเตรเลียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝั่งยุโรปอเมริกาก็เพิ่มแคนาดาเยอรมันฝรั่งเศสฟินแลนด์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูว่าที่สุดแล้วองค์การอนามัยโลกจะประกาศไหมเป็นภาวะฉุกเฉินหรือเปล่าค่ะซึ่งในเงื่อนไขสำคัญนะครับว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศเนี่ยก็คือเขามีเกณฑ์บอกว่าหากพบการแพร่ระบาดแบบข้ามทวีปตั้งแต่2ทวีปขึ้นไปเนี่ยก็จะประกาศยกระดับให้เป็นภาวะฉุกเฉินมันก็เลยไปสอดคล้องพอดีฮะกับการไปพบผู้ป่วยซึ่งอยู่นอกเมืองจีนทางด้านที่ผู้ป่วยคนนั้นไม่เคยเดินทางมาเยือนจีนมาก่อนเช่นที่เยอรมนีจึงมีแนวโน้มสูงว่าอาจจะประกาศได้แต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ในเวลานี้ก็คือตกลงแล้วเมืองไทยของเราเนี่ยจะพบการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าหลังจากเมื่อวันก่อนครับคุณหมอยงท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาโพสต์เอาไว้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยอมรับตามตรงว่ายังไงเมืองไทยก็หลีกหนีไม่พ้นต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แน่นอนผมก็เลยเอาเรื่องนี้ฮะไปสอบถามรองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอชัยวัฒน์มาประกอบกับการแถลงข่าวในวันนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลตรงกันเป๊ะเลยครับตกลงแล้วแม้กระทั่งหน่วยงานราชการของไทยเองก็ยังยอมรับเลยว่าการคาดการณ์ของคุณหมอยงน่าจะเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆมีความหมายว่าอะไรก็หมายความว่าเราเนี่ยคงจะเจริญรอยตามเยอรมนีกับญี่ปุ่นไปติดๆฮะนั่นคือการพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นการติดต่อจากคนสู่คนโดยที่ผู้ติดเชื้อนั้นไม่เคยเดินทางไปเมืองจีนมาก่อนและน่าจะเกิดการระบาดในเมืองไทยด้วยความที่เจ้าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้มันแพร่กระจายง่ายครับคล้ายกับไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เลยจึงมีโอกาสที่จะเกิดการติดต่อได้ต่อให้เราไม่เดินทางไปเมืองจีนก็ตามแล้วถามว่าวิธีการในการรับมือกับเจ้าเชื้อตัวนี้ทำยังไงอย่างน้อยที่สุดฮะทางการเขาบอกว่าเจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากนักเพราะอัตราการเสียชีวิตถ้าไปเปรียบเทียบดูตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่เราเจอเชื้อตัวนี้ตอนแรกสุดอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 3% ติด100คนตาย3คนแต่มาณปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตัวส่วนที่ใช้ในการหาเนี่ยคือจำนวนผู้ติดเชื้อมันบวมขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยทำให้อัตราส่วนที่ออกมาของผู้เสียชีวิตมันลดลงจนณขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 2% กว่าประมาณ 2.5% จะเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันน้อยลงซึ่งมันมาเท่ากันเลยฮะกับคนที่เสียชีวิตต่อปีด้วยโรคไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ตามปกติอยู่แล้วดังนั้นแม้มันจะแพร่ง่ายแต่มันไม่ได้รุนแรงประกอบกับณขณะนี้วิธีการที่ทางการไทยเราใช้ฮะจะเห็นได้ว่าผู้เสียชีวิตของจีนส่วนใหญ่เนี่ยคือมาโรงพยาบาลเมื่ออาการหนักแล้วจำนวนเตียงจำนวนโรงพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อาจจะมีไม่เพียงพอดังนั้นวิธีการที่เราใช้ฮะเราจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้กราฟของคนติดเชื้อเนี่ยมันพุ่งขึ้นแบบภูเขาที่มันชันๆแต่พยายามจะเกลี่ยภูเขาลูกนี้ฮะให้เป็นเนินแบบต่ำๆแล้วให้มันกว้างขึ้น
พื่อที่จะทำให้ระบบสาธารณสุขในบ้านเราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่พูดง่ายๆก็คือไม่ให้มีผู้ป่วยไปกระจุกตัวแล้วเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันแบบเยอะๆแต่ให้มีการคัดกรองเจอผู้ป่วยตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะกระจายผู้ป่วยกลุ่มแรกเข้าสู่โรงพยาบาลคัดกรองเสร็จรีบรักษาให้หายจากนั้นออกจากโรงพยาบาลไปเสร็จเอาผู้ป่วยกลุ่มใหม่เข้ามารักษาต่อเพราะถ้าหากเรามีเตียงเพียงพอมีคุณหมอเพียงพอแล้วผู้ป่วยไม่มากจนเกินไปในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเราจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาได้หายอย่างที่เราทำมาแล้ว6คนจาก14คนในวันนี้ครับคือเราให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเตรียมรับมือเพราะว่าเชื้อไวรัสโคโรนาคือป้องกันแล้วก็รักษาให้หายได้นะคะอย่างรายที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยมาช้าหนึ่งคือยิ่งทิ้งไว้นานใช่ไหมคะหรือว่ามีโรคแทรกแล้วก็เรื่องของอายุด้วยเพราะว่าตอนนี้